สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมมระขี้นกมระอินทรีมระปลอดสารพิษกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ชม2รุ่นกันนะคะก็คือจะมีรุ่น40วันกับรุ่น60วันค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่า40วันกับ60วันนั้นจะแตกต่างกันแค่ไหนนะคะบางต้นนะคะก็จะเลื้อยไปสุดค้างแล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะทอดยอดไปตามค้างแล้วค่ะเห็นไหมคะเริ่มจะติดผลแล้วค่ะเริ่มจะมีผลผลิตให้เราได้เชยชมกันแล้วนะคะสรรพคุณทางยาของมระขี้นกนั้นนะคะมีค่อนข้างที่จะมากมายเหลือเกินนะคะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอนำหยิบยกมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเพียงเล็กน้อยค่ะสรรพคุณทางยาของมระขี้นกนั้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะช่วยยับยั้งเชื้อเอสหรือ HIV ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนานับประการเลยล่ะค่ะเพื่อนๆซึ่งถ้าจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คงไม่หมดแน่นอนนะคะมระขี้นกนั้นนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเช่นจะต้มจะผัดจะแกงจะทอดได้หมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะสามารถทานได้ทั้งใบยอดอ่อนแล้วก็ผลค่ะแล้วก็ยังสามารถทานสดๆได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนหรือผลอ่อนนะคะจากการที่เราปลูกมระขี้นกนะคะใส่ในกระถางหรือใส่ถุงพลาสติกเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราจะช่วยในเรื่องของการกำจัดวัชพืชไปในตัวค่ะซึ่งจะมองเห็นว่าไม่มีวัชพืชรบกวนเลยล่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยต้นไม้ของเราก็จะได้รับแบบเต็มเลยนะคะในส่วนของปุ๋ยนะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเราใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะเพื่อนๆเพียงเท่านี้เราก็จะมีมระขี้นกอินทรีย์มระปลอดสารพิษไว้เก็บกินในครัวเรือนกันแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆในส่วนของตรงนี้นั้นนะคะก็จะเป็นมระขี้นกที่มีอายุ40วันตามที่ได้แจ้งเพื่อนๆไว้ในช่วงต้นแล้วนะคะแล้วก็
ในช่วงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นมระขี้นกที่มีอายุ60วันค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างจากรุ่นที่แล้วก็คือ20วันใช่ไหมคะความแตกต่างของมระ2คลิปที่ให้เพื่อนๆชมก็คือ20วันเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเพราะ60วันเนี่ยก็คือต้นของเขาเนี่ยจะเจริญเติบโตได้สมบูรณ์เต็มที่ซึ่งมีทั้งดอกและผลเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เห็นไหมคะผลก็โตเต็มที่แล้วพร้อมที่จะเก็บไปรับประทานกันได้แล้วค่ะจะสังเกตได้ว่ามระขี้นกของเรานั้นเจริญเติบโตได้เต็มวัยแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยนะคะจะสังเกตได้จากนั่งร้านนะคะคือก็จะมียอดมระปกคลุมเกือบเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆมีทั้งดอกแล้วก็ผลนะคะเต็มไปหมดเลยเห็นผลงานแบบนี้แล้วชื่นใจไหมคะเพื่อนขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน
แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ฝากข้อความไว้ใต้คลิปแล้วจะกลับไปเยี่ยมแน่นอนค่ะ